หลุยเนรี่ประกาศรอฟาดปากนาโอยะโดยล่าสุดนั้นได้มีการสัมภาษณ์จากโปรโมเตอร์ของทางหลุยเนรี่ซานเฟอร์บ็อกซิ่งและผู้สนับสนุนเนรี่อย่างเฟอร์นันโดเบลทานว่าพวกเขาจะมีแผนการใหญ่โดยพวกเขาได้ให้สัมภาษณ์กับ boxingscene.com ว่าถ้าอินูเอะทำได้แน่นอนเราคงจะได้เจออินูเอะในเดือนพฤษภาคมบอกตามตรงว่าผมรู้สึกมั่นใจมากในไฟนี้ว่าจะเป็นการชกที่ดีมากผมเชื่อจริงๆว่าเนรี่คือหนึ่งในนักมวยที่เก่งที่สุดในพิกัด122ปอนด์เขาเก่งที่สุดผมคิดว่านาโอยะเขาจะรอเนรี่และผมก็เชื่อว่าเนรี่จะสามารถเอาชนะนาโอยะอินูเอะได้เฟอร์นันโดเบลทานกล่าวส่วนทางหลุยเนรี่ก็ได้โพสต์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียว่าข่าวใหญ่และก็มีรูปอีโมจิแสดงธงชาติญี่ปุ่นและไอคอนจะประกาศในเร็วๆนี้นั่นเอง